สวัสดีครับสบายดีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีแอคชั่นเพลงเหมือนเดิมนะครับขอบคุณ FC นะครับจากแฟนคลับสปป.ลาวนะครับที่ขอเพลงนี้เข้ามานะครับชื่อเพลงคงต้องยอมของ GX2 หนึ่งในทีมงานลูกเขยไซมอนนะครับก็คือน้องกูด GX2 ของเรานั่นเองนะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคงต้องยอมนะครับซึ่ง4ล้านครั้งแล้วนะ wow. ปล่อยออกมาโอ้โหเดือนแล้วน่าจะถึงประมาณนั้นแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้รีแอคชั่นนะครับก็ตามลำดับเนาะถึงจะดังแต่ยังไงเราก็ตามลำดับที่ร้องขอไว้ก็แล้วกันโอเคไปฟังเพลงนี้กันเลยดีกว่าว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงกันบ้าง นะครับเพลงนี้คงต้องยอมนะครับน้องกูดมาในมาดของท่านขุนนะครับซึ่งโชคดีที่ได้เจอเจ้าไปขอมันซึ่งโชคดีที่ได้ตัวเจ้าเป็นคู่ของแต่ก่อนมาต้องอายคงจะโชคหายเป็นคนมาที่รักเลยต้องแพ้ต้องพ่ายนับตั้งแต่นี้คงต้องยอมโอ้ยก็หูว่าเจ้านั้นหากมันไปทางใจแล้วนะแต่จะใครเจ้าเจ้านั้นมาหากันและตัวเจ้าจะสุขสบายโอ้โหไอ้มีเงินทองเอามาก้องให้เจ้าได้เพื่อให้ใจเจ้าเปลี่ยนผันบ่ไปหากมันมาหากไอ้ต่อให้ไอ้หูว่าเงินซื้อใจเจ้าบ่ได้แต่คือสิ่งเดียวที่เห็นได้มีเงินมีทองแล้วต้องว่าหลายแสนแต่ก็บ่สามารถได้เจ้านั้นมาควงแขนถึงแต่น่าจะดีแต่บ่จะสู้คือขุนแผนแต่อยากจะดึงเจ้านั้นมาอยู่ในใจอยากให้หูไวเจ้าคือคนที่เขาอยากได้อายคงเป็นเพียงแค่คนแพ้ที่มาที่หลังใจเลยต้องฟังแล้วก็ต้องแพ้คนมาก่อนคงต้องท้อใจและก็ยอมไปอายก็หูอยู่แล้วว่าเจ้าหักมันแท้เจ็บแห้งทรมานเกินจะทนอาจจำเป็นที่จะต้องยอมถึงว่าอายนั้นจะมีพร้อมแต่ว่าใจเจ้านั้นสมยอมเจ้าให้มันไปทุกอย่างผ่านบ่ไปหากมันมาหากอายต่อให้อายหูว่าเงินซื้อใจเจ้าบ่ได้แต่คือสิ่งเดียวที่เห็นได้สุดท้ายอายคงต้องยอมให้
คงต้องยอม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 ไอ้คงต้องยอมโอ้ทอไอ้มีเงินทองเอามาก็ไม่เจ้าได้เพื่อให้ใจจะเปลี่ยนจบไปแล้วนะครับเพลงนี้คงต้องยอมนะครับไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่านะครับเงินเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซื้อได้ทุกอย่างเนาะเอ้ยมันเงินมันสามารถซื้อได้ทุกอย่างแต่บางอย่างมันก็ไม่สามารถซื้อได้อย่างเช่นใจของคนเราเนาะเพราะว่าจิตใจของคนมันเรื่องของละเอียดอ่อนนะครับอยู่ข้างในนะครับถึงเอาตัวไปได้แต่ว่าใจเนี่ยถ้าอยู่กับคนอื่นแล้วรักคนอื่นมันก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้นะเพลงนี้ออกจะสื่อเนื้อหาคล้ายๆแบบนั้นด้วยก็คือท่านคุณเนี่ยต้องยอมนะครับยอมมีเงินให้เขาแต่ว่าจิตใจเขาอยู่กับชายคนหนึ่งนะครับก็คงต้องยอมไปนะครับพูดถึงบทเพลงนิดนึงก็คือเพลงก็คือบีทเนี่ยทำโดย DJ Juno ใช่ไหมครับแล้วก็สตูดิโอของ K9P นะครับซึ่งทำออกมาได้ดีทีเดียวนะครับยอมรับเลยว่าทำบีทออกมาได้แบบสุดยอดทีเดียวครับฟังดูแล้วมันตึ๊บๆในปกเลยนะครับก็มาสเตอร์ลิงนะครับก็คือทำออกมาได้ดีทีเดียวยอมรับฝีมือนะครับทีมงานนี้นะครับทำออกมาได้ดีทีเดียวนะครับก็กดไลค์กด Subscribe ติดตามไปยันใหญ่ Channel TV แล้วก็ติดตามช่องของน้องเขาด้วยนะครับน้องกู GX2 นะครับสวัสดีครับสบายดี